ทุกวันนี้เรายังฟังเพลงลูกกรุงกันอยู่ไหมครับวันนี้ผมชวนทุกคนมาตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบกันครับว่าบทบาทของเพลงลูกกรุงในวงการเพลงไทยจะมีอนาคตไปในทิศทางไหนแล้วเพราะอะไรเพลงลูกกรุงถึงไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะยังคงได้ยินเสียงของเพลงลูกกรุงอยู่หรือไม่ วันนี้ไปหาคำตอบพร้อมกันครับกับการพูดคุยกับศิลปินที่เป็นสายลูกกรุงอย่างแท้จริงนั่นก็คือพี่เล็กอรวีสัจจานนท์พี่เทอุเทนพรหมินและโรไปถึงสปายพาสกรครับมาฟังกันครับว่าศิลปินทั้ง3ท่านนี้มีมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกกรุงยังไงกันบ้างไปฟังครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักพจําเพลงพอดแคสต์ครับ จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ผมเนี่ยสงสัยมานานพอสมควรครับว่าจริงๆถ้าเกิดเรามองแนวดนตรีในเมืองไทยบ้านเราเนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเป็นสตริงเป็นร็อปเป็นป๊อปหรือเป็นฮิปฮอปหรือแนวอะไรก็ตามครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันจะมีพัฒนาการมาแต่แนวดนตรีลูกกรุงเนี่ย ังเกตไหมครับว่าเป็นแนวดนตรีน่าจะเป็นแนวเดียวเลยครับที่มันยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงสเสน่ห์ความไพเระและยังคงถูกอนุรักษ์ไว้แบบนั้นมันดีหรือไม่ดีแล้วมันควรจะมีทิศทางไปแบบไหนเพื่อที่จะทำให้บทเพลงลูกกรุ่มเนี่ยยังอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไป เอาเริ่มต้นก่อนเลยครับพี่เล็กครับพี่เท่ครับสไปครับคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองอาจจะมีเอ๊ะหน่อยๆว่าเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้ผมพูดถึงเลยเป็ลูกลกรุงไมไม่เชิญบรรดาอาอาที่เป็นระดับประมาจารหรือระดับตํานานของเมืองไทยมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เชิญพี่เล็กมาพี่เท่มาสไปามาเพราะว่าผมมองว่าเป็นผู้สืบทอดแล้วในมุมมองที่เรากำลังมองมองกันอยู่วันนี้ว่าลูกกรุงเนี่ยมันจะไปยังไงหรือลูกกรุงทําไมมันถึงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอย่างพี่เล็กพี่เท่หรือสไปน่าจะให้มุมมองได้ดี วันนี้เราก็เลยจะไปพร้อมๆกันผมถามก่อนพี่เอาบอกขอความรู้ครับลูกกรุงมาอย่างไงครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เริ่มจากที่สมัยก่อนเราก็เป็นดนตรีไทยเนาะจนมียุคเปลี่ยนแปลงการปกครองมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามันก็เริ่มมีข้างในวางในอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มส่งครูไปเรียนดนตรีเมืองนอกแล้วก็เริ่มเอาดนตรีเข้ามาเ,มเริ่มจากแตรทหาร Uh huh. นั่นคือจุดเริ่มต้นในประเทศไทยที่บแบบเริ่มเป็นเครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มเห็นเฮ้ยทหารมันเป่าอะไระเนี่ยอะไรเงี้ยจนหลังจากนั้นก็เริ่มมามีวงดนตรีของกรมโฆษนาการเชิญครูเพลงฝรั่งเข้ามาสอนดนตรีก็จะเห็นว่าดนตรีที่เป็นเ,เริ่มเป,เป็นเพลงสุนทรภพรกับลูกลุงเนี่ยมันจะมีความเป็นดนตรีบิ๊กแบนด์แจ๊ มีเครื่องมีกลิ่นมีกลิ่นอ่ามีกลิ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีครูเพลงเกิดขึ้นมาในบ้านเรายุคแรกถ้าถือเราถือว่าเป็นบุคลากรบรมครูของเพลงลูกกรุงมีใครบ้างอะยุคแรกๆเลยฝั่งชายและหญิงอาเทพเลยค่ะสุดเทพมุงกําแหง่งกัแหงสวรวลีะกาพันอ่าฮะทาเนนอินทรเทพแม่โจเป็นสีปุ้มชูเสบแล้วก็มีอเล็กทานนนอารงทองอารงทอง อารมณ์ดีอารุณลุด,ลดีจินตนาสุขสถิตค่ะดาวใจไพจิตจิติมาเจือใจรุ่นรุ่นหลังลงมา,าครับครับครูสุเทพอาสาวรีอ่ะอันนี้คือไ,ไอเดียลเลยที่แบบต้องฟังอ่ะทุกคนต้องจับใช่ข่ขวัญเลยค่ะสุเทพสาวรีซึ่งเขาจริงๆริถ้าเกิดรับเอาบทเพลงลูกกลุ่มตั้งแต่ยุคแรกที่พี่ๆบอกของอาจารย์สุเทพมาจนมาถึงรุ่นหลังๆอย่างที่สปายบอกมีรุ่นแบบดาวใจไพจิตอะไรอย่างเงี้ยจิติมาเจือใจบทเพลงลูกกลุ่มก็ถือว่า เยอะมากเว้ยพี่เยอะมากค่ะมันเป็นทันเลยยังไม่รวมบทเพลงใกล้เคียงกันคือสุนทรภพนี่ใช่ครับอันนี้ก็ถูกแยกไปอีกใช่ไหมครับพี่สปายแยกไปรก็แยกกันครับก็พูดง่ายเหมือนที่เราเรียกว่าเป็นเพลงสุนทรภพว่าเป็นเพลงของวงสุนทรภพใหญวงสุนทรภพสร้างเพลงขึ้นมาผลิตเพลงขึ้นมาโอ้ลิลิสนิวซิงเกิลบายสุนทรภพก็ต้องเป็นเพลงของเขาเหมือนเป็นแบรนดิ้งครับผมใช้คํานี้ได้ไหมครับซึ่งแบรนดิ้งสุนทรภพเขาแข็งแรงมากมาก จนสามารถที่จะจําแนกเป็นกลุ่มประเภทเพลงอีกกลุ่มหนึ่งได้เลยใช, <S <S ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าวงสุนทรภพรเนี่ยผลิตเพลงให้กับสถาบันต่างๆเยอะมากอมหาวิทยาลัยแต่และที่หรือแม้กระทั่งหน่วนรียนทับท<ำ>ุกโรงเรียนในปรตำรวจทหารมีเป็นทหารบก ทหารอากาศต่างหากไปถ้าเกิดี้คือสุนทรภพก็คือเหมือนที่สปบอกเป็นเหมือนวงดนตรีหนึ่งวงองค์กรองค์กรอ่าเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งองค์กรครับที่ผลิตงานดนตรีขึ้นมาใช่ครับสร้างสรรค์งานดนตรีขึ้นมาใช่เออเป็นเหมือนเป็นเหมือนค่ายอ่ามีศิลปินในค่ายเยอะี่ยมีบทเพลงเยอะจนสามารถที่จะจำแนกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่มันมีกลิ่นอายความใกล้เคียงกับลูกกรุงผมผมพูดถูกไหมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพี่เล็กเพราะพี่เล็กร้องทั้งสองแนวใช่ค่ะอ่าก็คือมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมี ลูกทุ่งกับลูกกรุงเนาะซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันปนกันอยู่มันไม่ได้ถูกแยกสมัยก่อนยังไม่ได้แบง่งอ๋อไม่ได้แบ่งใช่ไหมครับยังยังรวมกันอยู่เราจะเรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลครับคือไทยกับสากลมารวมกันแต่ว่ามันมีลูกทุ่งกับลูกกรุงเท่าที่ทราบเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยมีคนจัดรายการแล้วก็ตั้งชื่อว่ารายการเพลงลูกทุ่งในบรรยากาศของรายการอะ่ะจะใช้แต่เพลงที่เกี่ยวกับเป็นเพลงลูกทุง่ง,งาาอ่ะพูดง่ายวิธีชนะบทมันจะแบ่งด้วยนักร้องด้วยนะคะครับ ก็ <sk original> เลยอสุเทพอาเซอ,อ,อ,อลีเซลวครีอาชลินลอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาธนินเงี้ยก็จะเป็นลูกฝั่งลูกกรุง <c ắng> ใช่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นทางลูกทุ่งก็จะเป็นกรุ่มทุนทองใจส่วนหนึ่งคือแบ่งด้วยนักร้องอ่าแล้วก็แบ่งด้วยเนื้อร้องเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงใช่ครับเองลูกทุ่งก็จะเป็นเรื่องของชนนบทซะส่วนใหญ่แล้วเครื่องดนตรีหรือสไตล์ดนตรีต่างไหมครับหมายถึงว่ามันมันมันเป็นส่วนหนึ่งในการจําแนกไหมครับคืออย่างนี้สไตล์ของดนตรีเนี่ย ถ้าลูกทุ่งเนี่ยมันจะแบ่งได้ชัดเจนคือเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงทรัมเป็ตหรือแซก็กอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมาด้วยเสียงแผดแผดครับแผดแผ,ด,แผดดังๆอ่าฮะแต่พอเป็นลูกกรุงปุ๊บการเป่ามันจะซอฟมันจะนุ่มเหมือนที่สปายบอกว่ามันจะมีกลิ่นของของแจ๊สใช่ <jazz S 2> ใชหน่อยหน่อยครับลูกทุ่งก็จะมีแนะอคคอเดียนอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเตดนตรีก็จะจะมีเสียงเมื่อกี้พี่เล็กบอกว่าลูกทุ่งพูดถึงเรื่องของแบบวิถีชนบทเรื่องราวธรรมชาติชาวบ้าน แล้วลูกกรุงพูดด้วยว่าด้วยเรื่องของอะไรครับความรักความผิดหวังเรื่องลักษณะนั้นอ่านี่คือวิธีแบ,บ่งครับคือหลกัหลากๆอาจจะแบ่งจากนักร้องเป็นก่อนเลยตั้งต้นเลยว่าเพลงนี้ออริจินัลเป็นของใครสมัยพี่ตอนเด็กๆตอนที่เล่นดนตรีนะสวนอาหารอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยถ้าเป็นสวนอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุง่งลูกทุง่งแต่ถ้าเป็นร้องในห้องแอร์โรงแรม <laughs> จะเป็นลูกกรุงแบ่งด้วยเครื่องปรับอากาศไม่ใช่ใช่อ <laughs> คือเมื่อก่อนนี้ตอนแบบคือพี่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยพ่อจะพยายามพาเข้าไปในไอ้ที่มันเป็นห้องแ <c oughs> อรงง์แลวซึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่อะ่ะแล้วเราเดินเข้าไปเราก็จะได้ยินเพลงลูกกรุงอย่างเดียวเลยสมัยก่อนเพลงลูกกรุงมันอยู่ในในคลับไงอ่าอยู่ในโรงแรมล็อบบี้โรงแรมอะไรอ่าแล้ว,ลวพอไปสวนอาหารปุ๊บเราก็จะได้ยินโป๊่งชึ่นอ่าแต่เพลงลูกทุ่งก็อาจจะไปอยู่ ทุ่งนาขั้นพธีกางแจ้งใช่ค่ะงานวัดงานวัดค่ะา่างลักษณะนั้นแบ่งด้วยอะไรหลายๆอย่างคือมันก็แบ่งด้วยเขาเรียกอะไรบริบทหลายๆอย่างรอบข้างสถานที่สถานที่ดนตรีบรรยากาศเนื้อร้องใช่ครับซึ่งผมเคยได้ยินว่าเพลงลูกกรุงอนะ่ะเขาเขา,เขาเรียกอะไรอย่างหนึ่งคืออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตามข้อมูลนะับคุณผู้ชมผมไม่ได้แบ่งแยกนะเราเล่ากันถึงประวัติศาสตร์นะเพลงพูดดีเนี่ยอันนี้ก็คือพูดถึงเพลงลูกกรุงใช่ครับเพราะอะไรทำมันถึงมันถึงแบบ ต้องเป็นเพลงรุดีครับพี่เท่ก็คนในเมืองเขาร้องกันเขาฟังกันฟังในห้องแอร์ฟังในห้องแอร์ตามโรงแรมใช่ครับอก็เหมือนกับคนต่างจังหวัดก็ลูกทุ่งก็คือนี่ไง,ไงต่างจังหวัดปิดวิกปิดวิกไงปิดวิกอ่านั้นเคยลูกทุง่งใช่ครับพอสปายพี่เท่พี่เล็กบอกก็เริ่มจะเห็นภาพว่าลูกกรุงเนี่ยก็คือแบ่งจากลูกทุ่งเนี่ยก็อ่ะหนึ่งบรรยากาศสองดนตรีเนื้อหารวมไปถึงผู้ขับร้องคือ,อผู้ขับร้องผู้ถ่ายทอดว่าเป็นใครใช่ครับ สเสน่ห์เพลงลูกกรุงมันอยู่ตรงไหนถามซับไตไปลเลยมันเป็นเรื่องของคําร้องทํานองนะครับคําร้องเนี่ยอมันเป็นภาษากวีที่แต่งโดยครูเพลงแต่ว่าอีกมุมหน,นึ่งนะก็เรียกว่าโชคดีก็ได้ที่ได้อยู่กับครูเพลงตัวจริงทั้งครูชาลีธราวิจิตอาจารย์ชงรักษไว้ก็เคยเจอแล้วแต่ละเพลงอ่ะเวลาเขาเล่าที่มาที่ไปอ่ะตอนแต่งอ่ะอันเนี้ยโคตรสนุกเลยแล้วมันแล้วพอเราได้ได้ฟังจากตัวจริงมา มันยิ่งทําให้เราแบบยิ่งหลงเพลงพวกนี้เข้าไปเ,เข้าไปใหญ่เลยครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบแค่คาร้องทานองแหละเราชอบที่มาที่ไปด้วยว่าเออเจ๋งอะคนยุคยุคก่อนแต่งเพลงกันอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เล็กล่ะครับเดินทางมากับลูกกรุงตั้งแต่แรกเลยด้วย3ากับสุนทรภพรพี่เล็กมองว่าความชอบที่พี่เล็กชอบมันหรือเสนม่มันมันอยู่ตรงไหนพี่เล็กมันคือความหลงหลงไหลเลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินตั้งแต่เด็กๆนะคะที่บ้านก็เปิด เราก็ซึมซับมาตลอดแล้วก็ค,คือร้องเพลงเก่ามาตลอดที่น้องบอกว่าน้องสปายบอกเรื่องภาษาภาษากวีนะคะนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของเนื้อหามันเหมือนละครสั้นมันเหมือนเราอ่านเรื่องย่อละคร,ครมันมีลำดับความบางทีเรา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 ้องเพลงเนี้ยเราไม่เคยร้องเลยค่ะแต่เราได้ยินเราสามารถร้องไปได้เพราะมันมีสัมผัสพ,พาเราไปได้มันมีเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือน <ช>เหมือนอมีสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสประโยคมันมีเนื้อเรื่องแล้วมีสัมผัสที่จะพาเราต่อไปได้ครับนี่คืเอเสน่ห์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเปรียบเทียบเปรียบเปรยประชดประชันแบบนิ่มๆอะค่ะเพลงลูกกงจะเป็นแบบนั้นเขาถึงเรียกว,ว่าแบบนิ่จะว่าแบบว่าก็ว่าแบบอ้อมๆว่าแล้วแบบไปรู้สึกตัวที่บ้านอะไร <laughs> ค่ะจะเป<อ>็นอย่างนไรพูดกันตั้งนานไม่รู้สึกพอกลับไปปะเขาว่าเราด่าเรานี่นาอย่างนี้ค่ะเพลงนี้คือเพลงลูกครูแยบยนต์ต้องใช้คํานี้แยบยนต์มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงในการเล่าใช่ว่าก็ว่าแบบว่าให้ฉันเห็นว่านอนกอดพียังดีแต่อย่าให้สักแม่นาที ฟันเห็นหนาดีใจเพีย่างเธออันนี้คือดา่าจริงๆแล้วเจ็บมากนะคะแต่แต่ด่าแบบเสียใจลึกๆเจ็บมากแต่ด่าแบบว่าไปรู้สึกตัวที่บ้านแสดงว่าลูกกรงเนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์ไหนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็จะมีการเปรียบเปรยใช้ภาษาแยมยนต์หมกมกเม็ดม,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 มกเม็ด <laughs> หมกเม็ดเอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ใครก็จะเขียนได้ไม่ใช่ดนตรีนแนวไหนก็จะทําแบบนี้ได้มันเลยกลายเป็นสเสน่ห์ของลูกกรุงมก็เลยกลายเป็นเรื่องยากค่ะที่จะมีเพลงลูกกรุงแบบสมัยก่อนคือต้องใช้คําว่ามันซ่อนหลายๆอย่างด้วยความคลาสสิกนี่คือลูกกลุกใช่ครับถ, uh huh. ถึงบอกว่ามันเป็น เข,เขาเรียกเลยวิธีการอะถึงบอกว่าคนรุ่นใหม่เ,เขาทำกันไม่ได้พี่เท่กำลังจะบอกว่าบทเพลงลูกกรุงไม่ใช่ว่าใครก็แต่งได้ถูกครับแต่บทเพลงสติงเนี่ยบรรดาบุคลากรหรือบรมครูลูกกรุงสามารถแต่งได้เลยใช่ครับนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนใช่ครับว่าความแยบยนต์ความยากเย็นของเพลงลูกกรุงมันยากใช่ครับหรืออันนี้ครับที่มันทําให้เพลงลูกกรุงมันมันยังคงอยู่แบบนั้นเพราะว่าเอาจริงจริง เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมลูกกรุงมันถึงเป็นบทเพลงแนวเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ตายนะจริงๆบทเพลงลูกกรุงผมเชื่อว่าไม่ตายเพราะว่าอาจ่ยวันนี้พี่เล็กก็ยังร้องอยู่พี่เท่กับพี่สปายก็ยังมีงานแล้วก็มีการร้องเพลงนี้อยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเพลงลูกกรุงหายไปแล้วผมไม่เชื่อแต่เพียงแค่ทําไมลูกกรุงมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนเพลงแนวอื่นๆถ้าเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่ใช่ลูกกรุง แต่ในขณะที่ลูกทุ่งมาเรื่อยเลยนะพี่สมมติลูกทุ่งอะจุดเริ่มต้นเราเป็นเพลงตลาดมาเป็นเพลงครูเหมือนที่พี่เล็กบอกทุนทองใจโน่นนี่นั่นมามาเป็นยุคพุ่มพวงสายยันยอดรักขึ้นมากลายเป็นอีกสักพักนึ่งอะยุคหลังๆมาเริ่มมียิ่งยงมีอภาภร์มีสุนารีมาพัฒนามาอีกมีไม้พี่ลมพรตายอ๋อคือคือ,คอมหมายถึงว่าผมกลัง ยกตัวอย่างให้เห็นว่าลูกทุ่งก็จะมีพัฒนาการ,ว,าการวิวัฒนาการทั้งศิล,ลปินดนตรีแนวเพลงและการร่วมสมัยแต่ลูกกรุงอ่ะเหมือนมันถูกฟรีซอยู่แบบเนี้ยมาโดยตลอด60กว่าปี70ปีใช้คําว่ามีความมีมนลังแต่เอาจริงนะถ้าวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกทุ่งเนี่ยพอท้ายที่สุดมาต่อให้จะพัฒนาเป็นลูกทุ่งแดนอะไรก็ตามท้ายที่สุดมาเวลาไปงานเด็กๆพวกนี้ก็ แน่หรือพี่จ๋าได้ไหมฮะก็ยังกลับไปวนเวียนลองเพลงือก็จะกลับมาสู่ความเป็นรากแากเงาแล้วลูกกรุงเหรครับเราจะไม่ค่อยเห็นบทเพลงใหม่ๆของลูกกรุงถ้าบอกว่าปัจจัยหนึ่งก็คือคนแต่งครูเพลงครูเพลงค่ะซึ่งที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือไม่มีคนที่จะแต่งแบบนี้แบบเพลงลูกกรุงอันนี้เรื่องนึงนะคะเพลงมันก็ไม่มันกัว่าไม่มีการต่อ มีเพลงต่อไม่เหมือนถ้าเทียบกับลูกทุ่งเหมือนที่พี่เท่กำลังบอกเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่ใครที่จะแต่งเพลงลูกกรุงได้ใช่จริงๆแล้วก็เคยมีนะคะที่ทำอัลบั้มที่แบบคนรุ่นใหมแ่แต่แต่งเพลงในล,ลักษณะเพลงลูกกรุงแต่อย่างหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเก่าหรือว่าลูกทุ่งในสมัยก่อนอันเนี้ยคือความที่ไม่มีเนะี่ยคือมนมนสเนมนสเน่มนมนเสน่มนมนสะกดอันเนี้ยไม่มีสำหรับนนนนคน,นบแต่งรนะุ่นใหม่ครับ สปายมองอยังไงทำไมลูกกรุงมันถึงไม่มีการเ,ออเปลี่ยนแปลงไม่มีการต่อยอดไม่มีการพัฒนาะจริงๆแล้วก,ก็เหมือนกับที่พิเทยบอกว่าครูเพลงที่แต่งเป็นลูกกรุงณปัจจุบันคือศิลปินแห่งชาติหมดเลยทีนี้การจะเป็นศิลปินแห่งชาตินี่มันมันยากมากโดยเฉพาะนักแต่งเพลงใช่ไหมครับ,รบพอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราจะเนมว่าเป็นเพลงลูกกรุงปุ๊บเนี่ยมันเลยยากคือเพลงลูกกรุงที่ผ่านมาทั้งหมดคือเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ผู้ประพันธ์ทั้งหมด ครับอยู่ดีๆมายุคนี้จะเอาใครแต่งแล้วก็ไม่ไม่อยู่กันแล้วด้วยคําถามผมค,คือขออนุญาตอันนี้ผมผมเป็นผู้สักถามครับแล้วทําไมถึงไม่มีการถ่ายทอดลูกศิษย์ไม่รว่านักทำไมไม่มีการถ่ายทอดให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ใช่ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะคะทุกสิ่งอย่างที่มันคือโลกมันเปลี่ยนไปมันก็จะเหมือนกับไม่มีวัตถุดิบ เหมือนเมื่อก่อนให้ให้ไม่มีริมน้ำกกให้คนรุ่นใหม่ใช่เขียนไม่มีภาษาวัยรุ่นภาษาก็จะเปลี่ยนไปครับค่ะภาษาก็จะต่างไปแลกจากเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยพูดกันแล้วภาษากวีเอามาคุยกันยมันก็ไม่มีอ่าอันนี้อีกอีกมุมหนึ่งเขาไปเรียกคือวัตถุดิบมันไม่เหมือนเดิมใช่โลกมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงประเด็นนี้ขออนุญาตเลยฮะผมผมไปเคยเป็นลองเรียบเรียงมาแล้วในยุคที่พี่แจ เอาเพลงลูกกรุงมาเพลงสุนทรภพมาร้องเนี่ยวัยรุ่นในยุคนั้นเน่ะไม่รู้นะว่ามันคือเพลงเก่าอืใช่ไหมเสียงลมพัดมาแต่ไกลไม่รู้แต่โคตรร้อจิตใจหารู้ไหมว่าเพลงนี้เริ่มต้นมันเป็นตึกถึกถึกจึก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 เป็นแทงก็ถึงนี้ไปกำลังจะบอกว่าเนื่องจากที่พี่เล็กพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยครับคือยุคสมัยที่เป็นยุคพี่แจ้ดังเพลงป๊อปในตอนนั้น่ะ ยังใช้ภาษาเกวีอยู่มันเลยมีความเชื่อมโยงที่เอาพอมาร้องปุ๊บเอ้ยเนียนๆไว้เป็นเพลงใหม่ในในยุครกๆอ่ายุคอ่า Impossible ยุคครับอ่า r e s p i t e ยุค Grand X อย่างที่พี่อย่างที่พี่เล่าเมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าครูเพลงทั้งหลายเนี่ยครูชาลีอน้อยแต่งให้พี่แจ้ร้องดีอินท่านก็แต่งถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดนตรีที่เขาทําออกมาด้วยแต่งให้สตริงด้วยเนื้อหเพื่อนก็ใช่ใช่ไหมคะเพื่อนก็ใช่เพื่อนมาเยอะก็คือบันเ ครูเพลงลูกกรุงทั้งนั้นเลยที่เขียนบทเพลงใช่ครับแต่พอมันมาถึงปัจจุบันเนี่ยภาษาในเพลงมันคนละเรื่องกับยุคพี่แจ้แล้วไงฮะการการวิธีการการใส่คําในเพลงอ่ะทุกวันนี้มันง่ายๆตรงๆทื่อๆมันไม่เหมือนพี่แจ้ที่แบบยังมาแสนรักยังมาแบบปัดลำเอียงอยู่เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะพอมันมาเจอลมสว่างมันก็เลยได้ นึกออกไหมพี่พอมาระยะหนึ่งเพลงไทยมันเปลี่ยนไปปุ๊บกลายเป็นแต่งง่ายๆทื่อๆคอร์ดสี่คอร์ดวนมันก็เลยไปต่อไม่ได้มันติดมุมพิเทละ่ะทําไมลูกกรุงมันถึงถูกเฟรซไม่เคยเปลี่ยนคืออย่างนี้ครับพี่ใช้คําว่ามันพัฒนาแล้วอแต่พัฒนาให้อยู่ในทรงเดิมแต่เขาพัฒนาคือดนตรีเสียงใหม่ขึ้นเรียบเรียงดนตรีเรียบเรียงดนตรีใหม่แต่ว่าจะไม่ทิ้งลายเดิมอารมณ์เดียวกันพวกพี่ร้องสุนทรภพโกซีรีส์ปิ่นอายเดิมเลยนะ แต่แค่ดนตรีใสขึ้นปรับให้ทันสมัยขึ้นซาวจังหวะเนาะเราเร่งขึ้นรเราไม่ได้ช้าเหมือนสมัยก่อนมันดูแน่นขึ้นซึ่งพี่เท็กอะไรเดยบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือพัฒนาการแล้วใช่ครับไม่ใช่ว่ามันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เราคนร้องเพลงเก่ารถคนทำงานบันทึกวรรณกรรมเนี่ยเราจะให้ความสำคัญมากกับคำร้องทำนองซึ่งก็คือจะไม่ให้ผิดเพี้ยนจากของเก่า แต่ลีลาอารมณ์เป็นเรื่องของเราดนตรีก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นฟังง่ายขึ้นแต่ฟังจากพี่เล็กพี่เทศแล้วก็แม้กระทั่งสปายเองเอาจริงๆแสดงว่ามันก็มีการพัฒนาของมันมีครับมันไม่ใช่ว่ามันอยู่อยู่กับที่หรอกเพียงแต่ว่าความแข็งแรงของเพลงรูปก,กุงที่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยมันแข็งแรงมากผมใช้คำนี้ได้ไหมได้ครับได้อไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงบทเพลง ภาษามันแข็งแรงจนทําให้เรารู้สึกว่าเราอินกับตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่ดนตรีมันเปลี่ยนอะไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มันต้องอยู่อย่างนี้ใช่คือพอฟังแบบนี้ก็ก็เห็นภาพเหมือนกันว่าเออจริงๆมันก็มันก็มีพัฒนาการของมันนะครับมันก็มีเนาะมันก็มีเนาะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเครื่องไม้เครื่องมือพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยมันพัฒนาครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือบทเพลงลูกกรุงใหม่ๆมันไม่ถูกผลิตออกมา มันก็ม,ม,กมีมันก็มีบางเพลงนะที่แบบครูสุเทพอัดในอดีตร้องคํานี้แต่ตอนหลังมาตอนมันเป็นดนตรีใหม่ละท่านร้องอีกคํานึงพอเจอปุ๊บก็ถามว่านาครับสรุป <คำ S 1> เนื้อคาไหนแน่อันไหนถูกถูกทั้งสองอัน <laughs> อ,อ,อันไหนก็ได้ไ,ได้แล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณชอบแต่พอฟังสปายที่สปายเขาบอกอะผมผมผมมีข้อสังเกตน,นะว่าอาจที่สปายบอกว่าเพลงลูกกรุงหลายๆเพลงมันก็ถูก มาอยู่ในยุคของสตริงคอมโบยุครแรกใช่ครับหรือนี่แหละคือการพัฒนาต่อยอดของ<ช>เพลงลูกกรุงใช่ครับที่มันถูกกลายมาเป็นสตริงคอมโบในยุคแรกอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าลูกกรุงดั้งเดิมมันก็อยู่ของมันใช่ครับอ่าอย่างนี้เราพูดได้ไหมว่าสตริงคอมโบในยุครแรกนั่นแหละคือพัฒนาการต่อยอดของลูกกร<ช>ุง <ๆ S 1> ใช่ครับใช่เลยครับใช่ครับแล้วก็มีต่อมาอีกครับมีต่อมาจนกระทั่งภาษาในเพลงไทยมันไม่ได้ใช้กับภาษากะวีแล้วจนมาถึงยุคที่ คนไม่ได้เขียนจดหมายหากันแล้วเข้าไปพิมพ์ใน Facebook สามสี่คำแล้วก็ตอบเมนกันนั่นแหละคือฟรีซละยุคหลังๆเนี่ยเพลงที่ใช้ภาษาแบบเนี้ยหมายถึงว่ากึ่งก่งมีแบบแผนของการใช้คําแบบเพลงลูกรุงอะ่ะก็เริ่มกลับมานะ,ะใช่อันนี้ขออนุญาตย,ากยกตัวอย่างนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังเพลงนนทนนอย่างเงี้ยที่ แอมอัจฉริยะเป็นคนแ้มอย่างแอมเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีการเอาคําแบบอย่างนี้คาเหมือนภาษาลูกกรุงกว,วีกลับมาใช้อะไรแบบนี้เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นก็คือพัฒน,นาการที่ต่อยอดมาจากลูกกรุงเพียงแต่ว่าลูกกรุงดั้งเดิมมันก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะว่ามีฐานแฟนเพลงคนฟังเหนียวแน่น พี่ชมพูก็เขียนใกล้เคียงนะภาษาพี่ชมพูก็ใช่ใช่ใช่พี่ชมพูฟุตี้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างไม่รู้ได้ปะเพลงละครละจะใกล้ๆเพลงเนี่ยใกล้ๆเพลงลูกกุ้งมีเรื่องราวมีสตอรี่มีลำดับความมีความย่ำยนใช่ก็ใกล้ใกล้เพลงลูกกุ้งตอนที่ไปทางานวิจัยนะไปเคยตั้งคําถามแล้วให้เด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยครับตอบว่าเพลงลูกกุ้งคุณรู้จักเพลงลูกกุ้งไหมแล้วเพลงที่คุณรู้จักะชื่อเพลงอะไรคําตอบคือ ออเจ้าออเอออรักเธอนีรันได้ไหมฮะพี่เทศอย่างออเจ้าอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตในการเพื่อเพื่อเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นภาอก็ได้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครับทีเนี้ยมันก็ตีย้อนกลับมาว่าแล้วในยุคต่อไปถ้าเราจะสืบทอดความลูกกรุงอะความลูกกรุงนะกลิ่นลูกกรุงให้มันไปต่อ เราต้องเรียกก็เป็นลูกกรุงหรือเปล่าหรือเราก็ไม่ต้องเรียกก็ได้มันก็คือเพลงเพลงหนึง่งอ่าอันนี้น่าส,สังเกตน่าสนใจมากน่าสนใจมากพอเราพูดว่าเออน้องๆฟังเพลงลูกกรุงไหมเขาอาจจะแบบว่าให้ฟังแค่ชื่อก็ดูแก่แหละแต่พอ,อฟังออกมาเลยพร้อมกับละครเป็นละครย้อนยุคมีเพลงขึ้นมาทํานองไทยๆหน่อยเขาฟังนะครับนนี้ก็จะไม่รู้สึกเขาฟังนะครับเขาจะไม่รู้สึกค่ะครับเรื่องนี้ก็มีคือแฟนคลับเด็กๆก็มีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปซื้อเพลงของเรา คนขายก็ซื้อไปให้แม่หรออะไรเขาคิดไปก่อนเลยว่ามันต้องเป็นเพลงของคนเก่าคนให่จริงๆหรือเปล่าคะเขาบอกเขาซื้อไปฟังเองคือพอได้ยินคําว่าลูกกรุงไมซเซ็มันถูกคิดอันนี้มันคือเพลงเก่าเพลงเก่าซึ่งความจริงมันก็ต่อยอดมาสู่แนวเพลงปัจจุบันเพลงประกอบละครเยอะแยะเลยแต่มันอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดถูกไหมพี่แท้มันมาแบบออันนี้มาใช้ภาษาอันนี้มาดนเรออันนี้มากลิ่นเอื้นคือสมมุติว่าถ้า เอาอ๋อเจ้าเอย๋ยเอาเพลงรักเธอนิรันลมกลาอย่างเงี้ยเออถ้าเอาไปให้ครูสุเทพร้องก็ใช่เลยคร <c oughs> ูชาลีนอเล็กทานินมันจะเป็นเพลงลูกกรุงไปโดยตรลี่ใหญ่ใช่ด้วยพิธีการร้องเพราะมันจะย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นท,นที่เราคุยกันว่าลูกกรุงเนี่ยองประกอบนึ่งที่ทําให้เป็นลูกกรุงมันคือศิลปินศิลปิลทอดใช่ครับถ้าเราอยากให้เพลงลูกกรุงยันคงอยู่อีก20ปี40ปี60ปีบทเพลงลูกกรุง เราควรอนุรักษ์หรือพัฒนาครับอนุรักษ์พัฒนาไป,ไป<น>ด้วยกันอนุรักษ์และพัฒนาไปพร้อมๆอมกันอนุรักษ์งงอย่างไรพัฒนายังไงอ่ะสป,ปายก่อนเลยผมขอทมคือมุมสปายก่อนเลยคือ,คอทุกๆท,ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมครับเราจะต้องไปสองทางคาือคในเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมครับเมือกับสุนทรภพรนะสุนทรภพรเขาจะมีฝั่งที่อนุรักษ์ก็คือเป็นฝั่งโรงเรียนเลยสอนแบบให้ร้องแบบครูเอื้อเลยแล้วเขาก็มีการสืบสานคือสร้างคลื่นลูกใหม่ขึ้นมา ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะพาเพลงต่อไปคือเขาก็จะทำสองอย่างทำคู่กันแบบนี้ทำคู่กันไปในขณะเดียวกันเนี่ยของเราเนี่ยลูกกรุงเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่พยายามที่จะเอามาเออทำดนตรีใหม่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเส้นบางๆนะก็คืออย่างอย่างที่พี่ๆบอกว่าคาร้องกับทํานองอย่าไปแตะต้องยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนเรื่องอารมณ์เพลงการถ่ายทอดอะไรอย่างี้ครับในส่วนของอนุรักษ์เราก็ควรจะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่เป็นคอนเสิร์ตท,ท,ท,ที่เล่นแบบดั้งเดิมค่ะดนตรีแบบเดิมเป๊ะคือพูดง่ายๆว่า ทั้งสองฝั่งต้องเปิดใจเข้าหาซึ่งกันและกันแล้วฝัง่งอนุรักษ์ใช่ฝั่งอนุรักษ์ก็ต้องเปิดใจว่าเอยลองให้น้องเขาทําดูครับไหนลองฟังหน่อยนูนนี้นั่น <hemen. S 2> แล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะฮะเพื่อ <hemen. S 2> ให้มันการมีการพัฒน,นากันต่อไปฝั่งที่ต้องการจะสรรืบสารก็อย่าไปว่าว่าแบบเออฝั่งอนุรกักษ์โคเชยมากไม่ไปดูหรอกเลยก็ต้องเก็บแบบนั้นไว้ให้กับน้องๆคนรุ่นหลังเนี่ยได้มาย้อนดูแล้วว่าอ๋อถ้าอยากจะไปฟังแบบนังเดิมไปโลงละครแห่งชาติไหมไปสุวรรณธรรมไหมแต่แบบใหม่เนี่ย เราลองจัดในไนท์คลับไหมเล่นแบบเป็นอะคูสติกไหมเอานักร้กองวัยรุ่นมาร้องกันไหมมันต้องหาวิธีต้องไปด้วยกันพิเทศรอะครับอย่างที่พี่บอกพัฒนาด้านดนตรีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปเปลี่ยนแปลงไปอะไรนะทําให้มัน กลมกล่อมขึ้นไม่ได้ c h a n อ่าผมก็จะเขไม่ได้ change ต้องเป็นแบบ a n new ใช่ครับแล้วมันแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากคือต้องใช้คาว่าทั้งลูกทุ่งด้วยลูกกรุงด้วยมันคือวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่แบบเนี้ยอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่เนี่ยอายุ50เนี่ยเขาบางคนเพิ่งรู้จักเพลงลูกกรุงตอนพี่ร้องนะแสดงว่า มันก็มีแฟนเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันแฟนเพลงลูกรุงรุ่นรุ่นเด็กหลังๆก็มีเยอะค่ะเวลาไปคอนเสิร์ตน้องๆแฟนคลับอะไรก็ไปกันเยอะอก็เด็กๆรุ่นใหม่ทั้งนั้นพี่เล็ก่ะครับอนุรักษ์ยังไงพัฒนายังไงให้ให้ลูกรลงเรามันยังแข็งแรงและยังคงอยู่จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นเลยนะสมัยก่อนที่ออกอัลบั้มเยื่อไม้อ่ะค่ะตอนนั้นน่ะเพลงสมัยใหม่กําลังมาเพลงสมัยใหม่มาเลย สมัยนั้นพี่ตูนะดีเจเสียง,งไสๆอะไรต่างๆนั้นแรมมี่มาเลยเรานี่ออกไปแบบแปลกตลาดมากตอนนั้นก็มีคนบอกว่าเยื่อมไม้คือ,อได้ได้มีส่วนที่ได้ช่วยอนุรักษ์เพลงลูกกรุงหรือว่าเพลงสุนทรพรเนี่ยให้คนไม่ลืมคให้คนไม่ลืมเอาง่ายๆว่าตลอดเวลาที่ค่ะเล็กพี่เป็นคนที่ทำให้วงการลูกกรุงกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ได้แบบ ได้ออกมาฟังเพลงอ่ะอาจจะส่วนเล็กๆเ,กเนาะที่จะทําให้อนุรักษ์บทเพลงเอาไว้สมัยนี้ก็ยังเห็นที่มีรายการนะคะที่อ่ะอเด็กน้องๆมาร้องเพลงลูกกลุงเพลงสุนทราภร์ก็ดีใจนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้บทเพลงลูกกรุงจะยังคงอยู่ก็เหมือนกับเราสมัยก่อนตอนนี้เราก็เริ่มจะไปแล้วก็ต้องมีน้องๆรุ่นใหม่ๆที่มาช่วยกันสืบสารและก็ต่อยอดให้บทเพลงเนี้ย ลูกกรุงหรือว่าสุนทรภรเนี่ยไม่ให้ตายไปอย่างที่หลายๆคนพูดแล้วด้วยความที่เรารักเพลงลูกกรุงมาตลอดเราไม่อยากให้บทเพลงที่ทรงคุณค่าอย่างเนี้ยมันหายสาบสูญไปอลวีที่ทําหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยมาเกือบสี่สิบปีวันหนึ่งอลวีก็ไม่อยู่วันนั้นก็ดีใจด้วยนะคะที่มีพี่ๆหลายท่านบอกว่าที่เป็นกรรมการรายการอะไรเงี้ยบอกว่าน้องๆที่ไปประกวดเนี่ย ฟังเราฟังฟังเราเพราะว่าพูดจริงๆถ้าฟังต้นฉบับเลยจริงๆอาจจะลึกไปเพราะนั้นต้องมีคนตรงนี้ค่ะที่ทำเอาไว้แล้วก็ให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้ฟังเป็นต้นแบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็สืบสานต่อยอดให้บทเพลงยังคงอยู่เริ่มเห็นภาพชัดเจนนะ,ะเห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ว่าเราว่าว่าลูกกรุงมันมันทำไมไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมองดูดีๆสังเกตดีๆมันเปลี่ยนใช่แต่เพียงแค่ โอริจินอลมันยังคงอยู่ครับก็เหมือนที่พี่เท่เล่าให้ฟังว่าลูกทุ่งต่อให้จะก,กลายมาเป็นลูกทุง Dance, กท่งแดนซ์ลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งอีสานลูกลูกทุ่งไหนก็แล้วแต่สุดท้ายลูกทุ่งต้นตํำรับก็ยังอยู่ใช่ครับใช่ใช่ใชไหมครับลูกกรุงก็เฉกเช่นเดียวกันครับเสือเอาง,ง่ายๆอย่างเวทีประกวดลูกทุงนะ่งเนี่ยมีไม่กี่เพลง <c oughs> แลวเขาไม่ได้เอาเพลงใหม่ประกวดกันนะ <c oughs> ประกวดเพลงคู่หมดเลยเพลงเก่าหมดเลยคุณผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นข้อสงสัยว่า ลูกกรุงไม่เคยเปลี่ยนคำนี้ยสำหรับคุณผู้ชมมันจะดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องอยู่ที่มุมมองคุณผู้ชมแล้วครับแต่ว่าเราก็เชิญทั้งตัวศิลปินที่เป็นรุ่นสองอาจจะเรย่น,นสรุ่นสเป็นลูกกรุงเจน2และผมใช้คำนี้ว่านี่คือเจนสแล้วก็เจน3ก็คือรุ่นนีปัจจุบันรวมไปถึงที่จะมีเจนต่อๆไปจากที่พี่เล็กบอกว่ามันมีอีกหลายๆสื่อที่กำลัง หยิบเอาบทเพลงลูกกรุงเนี่ยกลับมาในรูปแบบของคอนเทนต์ต่างๆหลากหลายมากมายอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทําให้ลูกกรุงไม่หายไปแต่สุดท้ายแล้วคําว่าลูกกรุงไม่เคยเปลี่ยนมันควรจะต้องพัฒนาหรือมันควรจะต้องอนุรักษ์อันนี้ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยครับแล้วก็รวมไปถึงใครก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะชอบลูกกรุงที่เป็นต้นฉบับหรือลูกกรุงสมัยใหม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมนะครับเพราะว่าดนตรีมันไม่มีถูกผิดอย่างที่บอกไปครับว่า สุดท้ายบทเพลงลูกกรุงมันมีสเสน่ห์มันมีมนต์ขลังและมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สืบกันมายาวนานมากๆอย่างน้อยๆถ้าคุณไม่ชอบผมว่าไม่เป็นไรแต่เปิดใจให้กับคนที่เขาชอบบทเพลงเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ครับเรื่องราวผมสนุกมากเปิดสมองนักประจนเพลงอีกแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เล็กอรวีพเทยอุเทและสปายพัสกรมากครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับ พอได้ฟังเรื่องในวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะคลายข้อสงสัยของใครหลายคนได้นะครับว่าเพลงลูกกรุงจริงๆแล้วดนตรีแนวนี้ก็น่าจะยังมีการอนุรักษ์หรือว่าพัฒนาต่อไปแล้วก็ไม่ว่าใครจะมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเพลงลูกกรุงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพลงลูกกรุงกลายเป็นแนวดนตรีที่คลาสสิก และไม่มีวันหายไปจากวงการเพลงไทยอย่างแน่นอนครับต้องขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับพี่เล็กออรวีพี่เทอุเทนและก็รวมไปถึงสปายพาสกรที่มาร่วมกันแชร์เรื่องราวใน EP นี้ด้วยครับซึ่งคุณสามารถไปดูรายการนักประพจนเพลงรีเพลย์ที่ศิลปินทั้ง3ท่านมาร่วมแชร์กับเราได้ในตอนเพลงลูกกรุงคลาสสิกไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ ที่เว็บไซต์ w w w e b t h p b s o r t h ครับสำหรับนักนพันธเพลงพอดแคสต์ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เออนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ